www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาเพลินค่ะกลับมาอยู่กับโมเมพาเพลินนะคะพร้อมกับลุคที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี้พอลงใน Instagram ค่ะก็มีหลายๆคนแบบอยากรู้ว่าแต่งยังไงอะไรยังไงเพราะว่าเราได้เขียนเอาไว้ว่า Make up by meนั่นเองนะคะก็คือลุคที่โมไปแต่งไปงานแต่งงานของชมกับพี่น็อตนะคะจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยยูแต่เอาขอเกาก็ทำให้เขาก็ดีใจเขาก็มีรายการให้ออนแอร์อีกหนึ่งตอนไปไปดูกันคือจริงๆอะให้ดูก่อนว่า reference ของเรานะคะในวันนั้นเนี่ยคือคุณแม่เจโลแบบนี้ทรงผมเนาะงานผมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แต่ว่าหน้าเนี่ยก็คือรู้ว่าเราจะไม่ได้บล็อกตาหนักเท่านี้แต่ว่าอยากได้ feeling ประมาณนี้แหละคืองานนูดๆ rock นิดๆไม่ได้นวลมากเพราะว่าปกติส่วนตัวแล้วเนี่ยเราพยายามจะทำอะไรที่มัน contrast กันอยู่บ้างถ้าชุดมันหวานมากแล้วเราจะไม่ค่อยทำตัวหวานไปอีกเพราะคาแรคเตอร์เราไม่ใช่คุณก็รู้จะมาแบบเอ๊ะใช่ค่ะค่ะกิ๊ดถึงหน้าไม่นานค่ะก็คงไม่ใช่กะว่าเออแบบขอแบบเสยลุคที่มันแบบเหมือนร็อกนิดนึงเวทลุคนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าก็จะเป็นสายแบบสโมกกี้เบาๆอย่างแรกที่ใช้เพื่อกันไม่ให้เครื่องสำอางของเราไหลเยิ้มในการแดนซ์ที่ after party ก็คือใช้ Hourglass Veil Mineral Primer นะคะวันนั้นเลือกผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะ long wearingนะคะก็คืออะไรก็ตามที่ติดทนนานวันนั้นก็จะได้คะแนนเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่ากระเป๋าผู้หญิงเวลาไปงานอะเนาะมันไม่ได้มีอะไรมากดิฉันไม่สามารถแม้กระทั่งจะใส่แป้งเข้าไปได้เลยด้วยซ้ำมีแค่กระดาษซับมันรองพื้นที่เลือกใช้ก็เลยเลือกใช้แบบอะไรที่มันแมตต์จริงๆและทดลองแล้วว่าทนนี่ก็คือ Lancôme Matte Miracle นะคะไปใช้ O03 แล้วก็แน่นอนว่าใช้ Beauty Blender ในการเกลี่ยเพราะว่ามันรู้สึกว่าให้ขอบที่เนียนเป็นพิเศษบางทีเวลาเราเกลี่ยรองพื้นพวกรองแวริ่งเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะไม่ค่อยเนียนเพราะว่ามันแห้งเร็วกว่ารองพื้นพวกมอยเจอร์ไรซิ่งอะไรต่างๆพอสมควรนะคะจริงๆแล้วนะเดี๋ยวถ้าดูไปคุณจะรู้ว่ามันคือสิ่งที่เราเคยทำแล้วมันไม่ได้แบบผิดแปลกแตกต่างไปจากชีวิตจริงหรือว่าลุคแบบ everyday look อะไรมากขนาดนั้นคือในแง่ของสีนะคะเพราะว่าเรามั่นใจว่าสีอย่างเงี้ยเราเอาอยู่เรารอดแน่ๆส่วนตัวเองที่ไม่ได้เลือกการแบบว่าแต่งหน้าที่มันแปลกประหลาดออกไปหรืออะไรพิเศษมากนักเพราะว่าเหมือนเวลาไปต้องไปงานสำคัญอะไรในชีวิตอาทิรับปริญญาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหน้าตัวเองไปเป็นหน้าอื่นน่ะคือเอาจริงนะถ้าคุณเป็นคนที่แต่งหน้าในชีวิตประจำวันแล้วดูดีดูสวยอยู่แล้วอะก็ทำสิ่งนั้นต่อไปเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มความแน่นเข้าไปนิดหน่อยให้มันติดทนนานให้มันดูฉ่ำขึ้นอีกนิดนึงหรือเอาสีแก้มขึ้นหน่อยเพราะว่าต้องถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นน่ะแต่ลักษณะสีมักจะเป็นสีเดิมๆที่เรามั่นใจเราชัวร์อยู่แล้วว่าเราถ่ายรูปออกมาแล้วเราสวยแน่ๆเวลาเอา reference หรือเอาตัวอย่างอะไรมาเนี่ยเอาจากที่มันมีความเป็นไปได้จริงหน่อยหรือว่าเราเคยทำแล้วเรารู้ว่ามันรอดแน่ๆดีกว่าการไปเสี่ยงดวงเอาในวันพิเศษอัดคอนซีลเลอร์ลงไปอย่างไม่ได้แยแสโลก Urban Decay Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer ชื่อยาวมาก Medium Light Neutral สีเป็นความโชคดีเพราะว่าเดี๋ยววันนี้พาเพลินก็จะไปงานต่อพาเพลินก็จะหน้าแน่นมากแต่วันนั้นก่อนไปอะค่ะเช้าของวันนั้นเราไปนวดหน้านะแต่คือเป็นการนวดหน้าที่อ่ะอีกครั้งนึงไม่ได้เป็นการนวดหน้าที่ยังไม่เคยทดลองมาก่อนแล้วบ้าจี้ไปทำเอาวันนั้นคือเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าถูกกันไม่แพ้ไม่มีการขัดไม่มีการสครับอะไรแบบอย่างหนักที่จะทำให้ผิวมันตกอกตกใจเป็นการนวดเพื่อให้เติมความชุ่มชื้นให้หน้าที่แบบอาจจะพักผ่อนน้อยนอนน้อยอะไรมาให้มันแบบรองพื้นติดหน่อยบางทีในช่วงของวันสำคัญหรือวันที่เราอยากจะหน้าแน่นมากจริงๆอาจจะต้องดูแลบำรุงผิวเป็นพิเศษอาจจะไม่ต้องถึงขั้นกับนวดหน้าก็ได้อาจจะมาร์กหน้าก่อนพวกแบบชีทมาร์กที่ให้ความชุ่มชื้นหนักๆอะไรเงี้ยค่ะมาร์กทิ้งไว้ก่อนสักพักนึงให้หน้ามันได้รับความชุ่มชื้นแบบเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นพอไปแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นใต้ตาโมจะใช้อีกสีนึงนะคะนี่คือสี Light Warm นะคะ Urban Decay เหมือนกันนอกเหนือจากนั้นแน่นอนว่าถ้า
้าจะมี reference เป็นคุณแม่แล้วก็เราไม่คอนทัวร์ไม่ได้ค่ะวันนั้นต้องการความคอนทัวร์ที่มันดูเป็นธรรมชาติหน่อยนะคะก็เลยเลือกใช้ครีมคอนทัวร์ผลิตภัณฑ์ประเภทครีมนะคะอันนี้ก็คืออันที่ได้มาจากตอนไปอเมริกาอีกเช่นเดียวกัน Smashbox Step by Step Contouring Stick ซึ่งก็มี3สีด้วยกันมีสีคอนทัวร์มีสีบรอนซ์แล้วก็มีสีไฮไลท์นะคะอันนี้ไม่ได้เหลามาขออภัยด้วยอาจจะดูแบบทู่ๆนิดนึงก็คืองานเหลากรอบหน้าของเราเบาๆให้อยู่ในจังหวะที่เราต้องการอันนี้เป็นบรอนซ์นะคะไม่ใส่สีบรอนซ์เข้าไปนิดนึงตรงบริเวณนี้เพราะว่าวันนั้นลุคค่อนข้างจะบรอนซ์เหมือนกันแน่นอนว่าพอเห็นอย่างนี้คุณก็น่าจะรู้นะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่แบบเอาไว้ทำทุกวันอะมันเหนื่อยนะถ้าต้องมานั่งทำอย่างนี้ทุกวันเนี่ยคือมันก็จะไม่ได้ดูแบบหนักอะไรมากนะคะมันยังดูค่อนข้างจะเบาหน่อยแต่สังเกตได้ว่าหน้ามันก็จะมีกรอบหน้าที่ชัดขึ้นค่อนข้างจะพอสมควรแล้วล่ะถ้าไม่พอใจตรงไหนก็เติมเข้าไปแต่วันนั้นที่เห็นฉ่ำๆจริงแล้วเป็นผลิตภัณฑ์แป้งหมดเลยนะคือไม่ได้ใช้งานหน้าวาวที่เป็นลิควิดเลยเพราะรู้ว่ามันจะไม่ค่อยติดทนสำหรับหน้าเราที่เป็นคนหน้ามันเซตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นนะคะ Laura Mercier Loose Setting Powderนั้นจริงๆก็อยากใช้ช่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าช่างหมดประเทศนะคะไม่มีช่างไม่มีเมคอัพอาร์ติสต์เหลืออยู่เลยรู้จักช่างบางคนวันนั้นซัดไปแบบ 6-7 หน้าแบบโอ้โหสติทำด้วยอะไรแบบเหนื่อยไหมอะ Too Faced Shadow Insurance กัน Eye Shadow Light มันจะง่ายมากคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมดูเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าเอ้านี่มันแบบ Brown Soft Smoky Eyes ที่นางทำบ่อยๆนี่นาอย่างแรกที่ใช้เพื่อให้สีอายแชโดว์ชัดมากมันสั้นลงทุกทีทุกที Charlotte Tilbury Color Chameleon สี Amber Haze สีน้ำตาลแบบน้ำตาล Bronze Bronze อ๋อวันนั้นมึงไปใส่เลนส์นะคะใส่ Fresh Look Color Blend สีเกรย์แต่ว่าวันนี้ขี้เกียจคือวันนั้นพอแบบเขาเรียกอะไรอะเสื้อผ้ามันดูแบบโอ้ยเรียบร้อยเพอร์เฟกต์มากๆแล้วเมคอัพเราก็เลยแบบเน้นให้มันไม่ได้แบบซูเปอร์เพอร์เฟกต์อะไรขนาดนั้นเพราะไม่งั้นมันจะดูตั้งใจไปหมดวันนั้นพาเลตที่ใช้นะคะเป็นพาเลตจาก The Balm นะคะอันนี้เป็นช่วงหลังๆมานี่ใช้แทบจะตลอดเลยนะนี่คือ Nude Dude เมื่อก่อนมันมี Nude Tooth ใช่ไหมตอนนี้มันเป็น Nude Dude เป็นวอลลุ่ม2ของพาเลต Nude ของเขานะคะซึ่งก็จะมีการรวมตัวกันอยู่ของสีแบบหลากหลายประเภทเราจะใช้สีนี้ก่อนสีเฟิร์มกับแปรงแบน1อันแปรงแบนที่ใช้วันนั้นเริ่มด้วยพี่คนนี้ค่ะนี่เป็นแปรงของ3นะคะช่วงนี้ชอบแปรงของ3มากโดยเฉพาะตระกูลงานแปรงแบนต่างๆเพราะว่านิ่มดีแล้วก็จับวางสีได้ค่อนข้างง่ายอันนี้ลงไปทับที่ลงเมื่อตะกี้นี้นะเป็นสระอิฐง่ายๆเพื่อให้สีมันดูวาวขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าคัลเลอร์คาเมเลียนเมื่อกี้พอลงไปแล้วเนี่ยมันก็เห็นสีค่อนข้างชัดแหละแต่มันดูยังไม่วาวไม่ปังเท่าไหร่จากนั้นใช้แปรงเกลี่ยที่เราชอบมากที่สุดอันหนึ่ง228จาก Zoeva นะคะ Crease Brush มวยผสม2สีนี่ค่ะสี Feisty กับ Flawless ที่เป็นสีด้าน2อันน้ำตาลออกน้ำตาลแบบแดงๆม่วงๆกับน้ำตาลแท้ๆนะคะผสมกันแล้วก็ลงไปบริเวณกระบอกตาเพื่อเกลี่ยให้มันกลายเป็นแบบไม่มีเส้นไม่มีขอบอะไรใดๆทั้งสิ้นลากเข้ามาจนถึงข้างในเลยเพราะว่าอยากได้ลุคเป็นสโมกกี้อายนี่ก็จะเป็นตัวที่มาเกลี่ยให้สีที่แลดูเหมือนเป็นขั้นๆเมื่อกี้มันสมูทขึ้นไล่ขึ้นไปค่อนข้างสูงเหมือนกันนะเพราะอยากได้แบบงานเบ้าแบบชัดนิดนึงสีไฮไลท์นะคะ Fearless กับแปรงอันใหญ่ขึ้นของ3เหมือนกันไฮไลท์โลดจากนั้นใช้แปรงแบนเหมือนกันแต่ว่าเล็กลงหน่อยแปรง3แบนกับพี่คนนี้ Fine หางตาแพ็คลงไปก่อนเลยเดี๋ยวเกลี่ยทีเดียวคือเพื่อวางให้เห็นชัดๆว่าเราลงไปตรงไหนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเอาแปรง Crease Brush เมื่อกี้มาเกลี่ยอีกทีThank you.
ใส่ฟิตสีนี้นะคะสว่างขึ้นนิดหน่อยหัวตาก็ไม่ถึงกับหัวตามากนะประมาณแบบครึ่ง1ส่วน3จากด้านหน้าเนี่ยนะลงไปนิดนึงแล้วจากนั้นสิ่งที่อยู่ดีๆก็โผล่มา Charlotte Tilbury The Dolce Vita Palette มันมีสีนี้ที่เป็นกลิตเตอร์มากๆพี่คนนี้พอปลงไปเพื่อให้มันเกิดแบบกลิตเตอร์เข้าไปอีกนิดนึงเพราะว่ามันกลางคืนเนาะเราไม่อั้นกลิตเตอร์อยู่แล้วอ๋ออั้นบ้างไม่ต้องมากจนเกินไปกรุณาอย่าเลือกกลิตเตอร์เม็ดใหญ่มากเขาจะดูไม่แพงเวลาใช้ Fine กับ Friendly ผสมกันกับแปรงเล็กๆอันนี้ก็แปรง3เหมือนกันคนคนตาล่างเติมสีน้ำตาลเข้มเข้าไปที่หางตาอีกนิดนึงนะขอโทษทีเบาไปนิดนะหน้าเมื่อกี้เบาตรงไหนสโมกี้อายมันน่าเบื่อตรงที่มันต้องเกลี่ยมาเกลี่ยไปเกลี่ยไปเกลี่ยมาอยู่นี่แหละไม่เลิกก็ทีแล้วบางวันก็จังหวะดีๆบางวันก็จังหวะแย่ๆนะ Good day bad day ก็มีนะ Good hair day bad hair day Good smoky day bad smoky day ก็มีนะเห็นไหม Simple smoky เดิมๆ Kat Von D Tattoo Liner สี Trooper ตอนแรกนะคะโหเตรียมดินสอเขียนคิ้วอนาสตาเซียไปซะดิบดีนะคะหักใส่หน้านะคะก็เลยหันไปหาพี่น้ำปั่นซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าที่มาแต่งพลอยแล้วพี่น้ำปั่นมีดินสอเขียนคิ้วอะไรบ้างพี่น้ำปั่นก็ใช้คอสลุคเพราะนั้นเราก็เลยโชคดีไปรอดใช้สีดาร์กบราวน์แต่ทีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่เราแบบหา reference จากการเสิร์ชคำว่า J-Lo Makeup นะเพราะว่าเรารู้ว่าเราถ้านางเอาอยู่เราก็คิดว่าเราไหว Kate Designing Eyebrow End เพื่อความนวลใช้สีเข้มกับบริเวณหางคิ้วนะคะก็ใช้ด้านที่มันเป็นเหมือน Eyeshadow Brush กับตรงกลางอันกลางกับอันล่างสังเกตว่าความบุ๋มของวงเวจะบุ๋มอยู่ช่วงข้อต่อของสีเพราะว่าเวลาเราจิ้มเรามักจะจิ้มตรงแบบระหว่างมันก็ได้2สีแล้วไม่ต้องมาผสมกันให้วุ่นวายแล้วก็เกลี่ยไปบนหัวคิ้วให้มันเบลอๆหน่อยเมเบลีนแฟชั่นบราวน์นะคะสีดาร์กบราวน์อันเดิมเราค่อนข้างยกให้คิ้วมันดูตั้งขึ้นนิดนึงเพื่อให้หน้าดูแบบสดใสดูคิ้วๆไลเนอร์แห้งสนิทแล้วแน่นอนดัดขนตากันดีกว่าแต่ไม่ได้ปัดข้างบนนะคะมึงไม่ติดขนตาไปเลยขนตานะคะวันนั้นแพ็คไปหลายคู่ทีเดียว Lash Lash ของเรานะคะใช้เบอร์นี้ค่ะพี่คนนี้เบอร์15ขนตา Lash Lash ของเกาที่เราชอบเบอร์นี้เพราะว่ามันยังเป็นขนตาทรงที่หางยาวที่สุดที่จะช่วยยกให้ตาดูเฉียวขึ้นแต่มันมีความหนาตรงกลางที่จะช่วยให้มันทำให้มันดูแบบแบ๊วเข้าไปด้วยจะพูดเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นกับทุกคนทุกฝ่ายที่ใกล้ชิดอารยาดราม่าไม่ได้เกิดเพราะพวกเราเองเลยดราม่าเกิดเพราะมนุษย์คอมเมนต์ทำไมพี่ไม่เป็นเพื่อนเจ้าสาวอะคะทำไมพี่คนนี้ไปพี่คนนั้นไม่ไปอะคะถ้าพี่คนนี้กับพี่คนนี้สนิทกันพี่คนนี้กับพี่ชมก็น่าจะสนิทกันด้วยการพิมพ์เนี่ยจะไปพิมพ์เนี่ยมันต้องคิดแล้วนะช่วงระหว่างพิมพ์ก็ต้องคิดช่วงพิมพ์เสร็จก่อนจะกดส่งมันก็ต้องคิดนิดนึงนี่ไม่คิดเลยเลยยังไงแต่พี่ชอบมากที่บอกว่าชุดแรกพี่เหมือนมาโอนามิเนี่ยเหมือนใจโอนามิเนี่ยพี่แฮปปี้มากพี่ขำนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวเอาจริงนะคุณผู้ชมโฟกัสเรื่องเดียวเหอะคือเขาแต่งงานกันแฮปปี้อะเขาขนตามาแล้วในระหว่างด่าขนตาล่างใช้เมเบลีนไฮเปอร์เคิร์ลวอลลุ่มเอ็กซ์เพรสแคทไอเพราะว่าจิ๋วหลิวเกลี่ยพี่ขนตาให้แยกออกจากกันเป็นเส้นเล็กๆได้ค่อนข้างดีเมื่อปัดขนตาเสร็จแล้วค้นพบได้ว่าวันนั้นก็เป็นวันนั้นที่แต่งหน้าก็เป็นว่าหางตามันยังไม่ค่อยเข้มคือมันเหมือนโดนขนตาบังไปแล้วมันแบบมันดูเบาอ่ะก็เลยเติมสีพี่คนนี้นะคะพี่ Fierce คนนี้สีออกดำๆหน่อยที่บริเวณหางตาตรงนี้โช
ทเดวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้คอนทัวร์หนักไปกว่านี้แล้วเพราะว่าเราคอนทัวร์ด้วยครีมไปแล้วเนาะเราก็เลยใช้บรอนเซอร์นะคะอันนี้คือ Hourglass Ambient Lighting Bronzer สี Luminous Bronze Light กับแปรงอวบอ้วน1อันอันนี้ MAC อะไร130เนาะมั้งบรอนซ์บริเวณโหนกแก้วและข้างแก้มไปเลยทีเดียวและรู้ตัวว่าปากจะนูดด้วยก็เลยหน้าต้องแบบชัดนิดนึงอ๋อแล้ววันนั้นหาแป้งคอนทัวร์ไม่เจอเพราะว่าพกกระเป๋าไปเล็กมากไปแต่งหน้ารวมกันอยู่ในที่ที่หนึ่งนะคะไม่ได้แต่งจากบ้านไปสันจมูกวันนั้นก็เลยต้องอะแดปแอพพลายใช้พี่คนนี้ Flawless คงความนูดต่อไป Hourglass Ambient Lighting Blush สี Mood Exposure นะคะชมพูนูดนูดตุ่นตุ่นก็ไม่ตุ่นมากนะปัดขึ้นมาแล้วมันก็ยังเห็นสีเป็นสีแบบออกมีงานแก้มอยู่นะเพราะว่าไม่ได้อยากให้มันดูบรอนซ์ไปซะหมดจนมันไม่มีชมพูอยู่เลยแน่นอนว่างานหน้าฉ่ำที่คุณได้พบนั้นเกิดจากไฮไลท์เตอร์และนี่คือเบกก้าชิมเมอริ่งสกินเพอร์เฟกเตอร์สีโอโป้ที่สามารถทำให้หนกหน้าผากของเราดูมีความฉ่ำขึ้นมาหนกแก้มของเราดูอู้อู้บ้าหรือมีน้ำหล่อเลี้ยงจริงๆแล้วแห้งผากที่เดิมๆอะค่ะที่คุณก็รู้ว่าคุณก็รู้ว่าใครอ๋อแล้วเราก็มีการแอบอัดแป้งผสมรองพื้นลงไปนิดหน่อยเพื่อให้ทุกอย่างแนนขึ้นอีกนิดนึงแล้วเป็นเหมือนกันเกลี่ยสุดท้ายให้เขาไปด้วยกันปากวันนั้นง่ายมากเลยเขียนขอบปากด้วย Charlotte Tilbury Lip Sheet สี Pillow Talk แล้วก็ท็อปด้วยลิปสติกแค่ตัวเดียวเองค่ะ Tom Ford Soleil Collection นะคะที่เป็นลิปเชียร์ลิปสติกอันนั้นนะคะสี Skinny Dip เพราะว่ามันให้สีชมพูกำลังดีแล้วมันก็มีชิมเมอร์อยู่แล้วก็เลยไม่ต้องทำให้เราไม่ต้องทากลอสทาอะไรกันให้วุ่นวายแต่เหมือนเดิมก็คือมองไปเขียนขอบปากให้มันค่อนข้างจะตุ่ยขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้มันเฟคว่าเรามีริมฝีปากที่แบบได้ขอบปากที่ Your Lips But Better มาแล้วแล้วก็ใช้ลิปสติกจริงๆแล้วเห็นไหมพาเพลินลุกพาเพลินลุกแบบธรรมดาแต่แค่แบบเอาสีบรอนซ์ขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เหมือนแบบทำให้ทุกอย่างมันฉ่ำมากกว่าปกตินิดหน่อยแต่เอาจริงๆอ่ะไม่มีอะไรที่คุณไม่เคยเห็นเลยเพราะอย่างที่บอกวันที่พิเศษมากๆเราควรจะทำลุคที่เรามั่นใจว่าฉันเคยแต่งแล้วฉันสวยแน่ฉันรู้ว่า I can pull this one off มากกว่าการไปลองผลิตภัณฑ์ยากๆแปลกๆที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนแล้วจะมาลองเอาในวันที่เราอยากจะสวยที่สุดก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจคุณผู้ชมเพื่อนหวังว่าคงจะถูกใจกันไปแล้วไปงานที่จะไปวันนี้สวัสดี